คึกคักเปิดวันแรกตลาดนัดเทพสตรีลพบุรีเวลา 11:30 นของวันที่1กุมภาพันธ์2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเทพสตรีซึ่งตลาดนัดเทพสตรีจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ณลานวัฒนเทพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับเนื่องด้วยทุกวันศุกร์จะมีชั่วโมงกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยได้ฝึกการจำหน่ายสินค้าต่างๆทำให้เกิดรายได้และสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีทักษะด้านการขายและมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขหรือ Happy Workplace ในสถานที่ทำงานบรรยากาศนะครับได้มีสินค้าจากนักศึกษาและสินค้าจากภายนอกทั้งในจังหวัดลพบุรีมาจำหน่ายทั้งของกินที่หลากหลายผักปลอดสารพิษเสื้อผ้าและอื่นๆโดยมีคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษานะครับตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักทีเดียวครับสำหรับผู้ที่สนใจในการจองพื้นที่ตลาดนัดเทพสตรีลพบุรีก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร094-928-9549หรือ061-496-2995และ096-292-6415ครับ